วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมากับช่องชาชาเองนะคะคลิปในวันนี้เจนจะพาทุกคนไปบุกร้าน99 Cent Only ค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นร้านราคาประหยัดเหมือนกับร้าน Dollar Tree นะคะแต่ว่าร้านนี้จะมีเฉพาะบางเมืองในอเมริกาเท่านั้นนะ พวกแคลิฟอร์เนียเท็กซัสนะคะอาริโซนาแล้วก็ลาสเวกัสนะคะไม่ได้มีทั่วทุกรัฐในอเมริกาเหมือนกับร้าน Dollar Tree เนาะก็เดี๋ยวยังไงทุกคนตามไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชนเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องชาเอฟเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะร้าน99 Cent Only นะคะ Yahoo! ก็อยู่ในย่าน Rainbow Springs นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของที่เขาขายในร้านราคาประหยัดแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเชมก็อยู่ที่อเมริกามาเป็น10ปีนะคะไม่เคยแวะเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้าน Dollar Tree ที่เชมเคยไปคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ร้าน99 Cent Only นี่ด้วยเนาะเอาล่ะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะ99 Cent Only เดี๋ยวยังไงทุกคนตามเชมเข้าไปดูกันเลยค่ะเขาก็จะมีคาร์ดอยู่ข้างหน้าร้านนะเราไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นช่วงแบบนะใกล้ฮาโลวีนนะคะก็ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขนมนะนี่เฮ้ยร้านเขากว้างมากเลยอ่ะทุกคนนี่ครีมอาบน้ำต่างๆ99 Cent เฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกคนนี่แพนทีนนะคะเหรียญ99นะบางอันก็2เหรียญกว่า3เหรียญกว่านะคะนี่เทรซเม่อะไรต่างๆนะก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะ99 Cent นะคะคือเขาจะมีป้ายบอกไว้อะทุกคนเนี่ยถ้าป้ายชมพูก็99 Cent นะคะแสดงว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะ99 Cent อย่างที่เขาว่านะ oh, no. เนี่ยดูสิทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยก็3.99 นะคะโอ้มันไม่ใช่ทุกอย่างจะ99 Cent นะเชื่อว่าแบบนี้มันก็ไม่ตรงปกนะทุกคนอย่างร้าน Dollar Tree นะคะทุกอย่างเขาเหรียญเดียวจริงแต่ที่นี่ก็คือแบบบางอันก็99 Cent บางอันก็2เหรียญกว่า3เหรียญกว่าเหรียญกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกการ์ดอย่างนี้ก็โอเค99 Cent นะคะก็พอๆกับร้าน Dollar Tree แต่ของเขาถือว่าหลากหลายกว่านะเชมว่าในอย่างฝั่งนี้ก็เป็นพวกของเล่นเด็กๆนะคะ Yahoo! ก็จะแบบโหนี่อันนี้ยัง7เหรียญเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเนี่ยอย่างเนี้ยแบบ M&M 4เหรียญกว่านะคะพวกของเล่นนี่ก็ราคาแบบปกตินะที่มีขายตามร้านต่างๆนะคะเชื่อว่าร้านไหนที่นายเซนเนี่ยเขาค่อนข้างจะขายของเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตซะมากกว่านะไม่ได้เหมือนร้านดอลลาร์ทรีที่มันจะเป็นเหมือนร้านแบบกิฟช็อปอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีขายขนมข้าวของเครื่องใช้ประปรายแต่ว่าที่ร้าน99 Cent เนี่ยเขาแบบขายของสดด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นอาหารแช่แข็งถ้าใครเป็นสมาชิกเนี่ยก็ get a free reward now ด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็จะ99 Cent พวกอาหารแช่แข็งแต่อย่างพิซซ่า นี่ก็2เหรียญกว่านะ oh, no. แต่ก็จะเป็นแบบ breakfast อันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพวกผลไม้แช่แข็งก็ได้อยู่เนี่ยหรือไม่ก็เป็นแบบวัฟเฟิลนะคะชีสสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบร้านแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ราคาก็ถูกบ้างแพงบ้างนะแล้วแต่ของเนี่ยอย่างพวกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยก็3เหรียญกว่านะไม่ใช่99 Cent นะแต่อย่างนมอะไรอย่างเงี้ยก็2เหรียญกว่าหมดเลยไข่ก็2เหรียญกว่ามันคงจะ99 Cent ไม่ไหวนะเชมว่าเนี่ยมาดูพวกข้าวของเครื่องใช้บ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะแปะไว้หมดนะเหมือนกับว่าบอกให้เรารู้นะคะเกี่ยวกับพวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นราคาแบบราคาที่ถูกกว่าที่อื่นแหละแต่ว่าไม่ใช่99เซนนะทุกคนเนี่ยพวกข้าวของแต่งบ้านต่างๆนะคะราคาก็หลากหลายแต่ว่ายังไงก็ถูกกว่าร้านทั่วไปอยู่ดีนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวลองไปเดินฝั่งนู้นกันบ้างเขากุ้งหูมีหลากหลายจริงทุกคนนี่อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะต่างๆเนาะหรือไม่ก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเขาก็มีขายเนี่ยตั้งกล้องเหรียญ99นะคะว้าวเนี่ยที่ทำความสะอาดรถอะไรต่างๆนะบางอันก็99เซนนะคะนี่เหมือนตอนที่เชฟไปร้านดอลลาร์ทรีเลยก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะก็หลากหลายโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กๆนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็เนี่ยโซนพวกจดมงจดหมายนะก็คล้ายๆกับร้านดอลลาร์ทรีนะน่ารักเชอเป็นยางลบลูกโดนัททุกคนก็น่ารักดีนะเหมือนแบบว่าเป็นแบบพวงกุญแจได้ด้วยแล้วก็เป็นยางลบได้ด้วยนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนนะคะก็มีหมดแต่มันไม่ใช่นายที่นายเซ็นนะทุกคนเนี่ยสมุดอะไรก็สองเหรียญกว่านะรู้สึกผิดคาดเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้นายที่นายเซ็นโอลี่อย่างชื่อร้านอะเนาะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ฮาโลวีนนะคะแต่ว่าของเขาเยอะจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเดี๋ยวลองไปดูพวกขนมฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยคาดผมอย่างเงี้ยเชมชอบมากเลยอะแต่ว่ามาคุณภาพนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้99นะเหรียญ99กิฟต์กรอบต่างๆเนี่ยถ้าไม่แปะคือ99เซนใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มงงกันแล้วค่ะถุงท้องถุงเท้านะคะเครื่องสำอางก็มีบ้างนี่อย่างนี้ก็โอเคอ่ะมี99เซนนะคะพวกลิปบาล์มต่างๆนะผ้าอนามัยมีพวกแปรงสีฟันอะไรต่างๆถามจริงนี่อยากรู้มากเลยค่ะทุกคนใครเคยใช้บ้างนะคะยาสีฟันยี่ห้อเอมนะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเนาะแต่เชมไม่เคยใช้เลยอันนี้ก็น่าจะ99เซนเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนราคาไว้นะคะพวกเมดิซีนต่างๆนะคะแล้วนี่ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับเด็กๆนี่ก็ไม่ถูกอ่ะเนี่ย3เหรียญกว่าเนี่ยราคาก็สูงอยู่นะไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะคะถือว่าเป็นร้านแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยอ่ะเหมือนกับว่ามาช้อปปิ้งซื้อของแบบเหมือนมาแบบตลาดฝรั่งอ่ะทุกคนมีหมดนะคะอย่างนี้ก็โอเคพวกอาหารกระป๋องนี่ก็จะ99เซนก็คือทั่วไปนะอันนี้ทั่วไปนะคะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมาในโซนขนมกันบ้างค่ะทุกคนพวกขนมชิปอะไรต่างๆก็ไม่ถูกนะเนี่ยอย่างอันนี้ก็2เหรียญกว่าไม่ใช่99เซนแต่อย่างเงี้ยโอเคเคยเห็นที่ร้านดอลลาร์ทรีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกคอนเฟรกอะไรต่างๆถ้ากล่องเล็กกล่องเล็กก็99เซนนี่99เซนแต่ว่าถ้ากล่องใหญ่ก็จะแบบเหรียญกว่านะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเฟรชเบรดนะคะพวกขนมปังอะไรต่างๆเนาะทิชชู่อะไรต่างๆนี่ก็ไม่ใช่99นะคะก็อาจจะแบบเหรียญ99อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแพ็คเล็กอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบแนปคิน99เซน
เนี่ยพวกจานกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างแพ็คเนี้ยแพ็คใหญ่นี่ไม่ได้99นะนี่2.99 เหรียญนะทุกคนแพงไปไหมเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเลือกดูให้ที่ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ99เซนอย่างที่เราคิดทั้งร้านนะอย่างที่จริงๆเขาไม่ควรพูดว่า99เซน only นะเพราะคนโอเค99เซน store โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้า99เซน only เนี่ยมันดูเหมือนแบบการตลาดไปนิดนึงนะเชมว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้99เซน only อย่างที่เขาพูดเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนให้แบบให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะว่าร้านที่เขาบอกว่าขายแค่99เซนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะทุกคนเชมก็กลับขึ้นมาในรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะพาเพื่อนๆไปดูนะคร่าวๆนะคะว่าบรรยากาศของร้านไนดี้ไนเซนเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะก็ในความคิดเชมคิดว่าร้านไนดี้ไนเซนนะคะก็ค่อนข้างจะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตซะมากกว่านะไม่ได้เหมือนร้านแบบ Dollar Tree ที่เชมไปนะคะร้าน Dollar Tree ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กกว่าด้วยร้าน99 Cent Only ก็จะมีพวกของสดนะคะที่จะแตกต่างจากร้าน Dollar Tree เนาะของก็มีหลากหลายราคานะคะไม่ใช่99 Cent Only อย่างชื่อร้านนะร้านนี้ก็อาจจะมีของหลายอย่างที่ราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาวกว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะส่วนเชมวันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมานะคะก็แค่อยากจะพาเพื่อนๆแบบมาทัวร์ร้านราคาประหยัดที่อเมริกาเนาะเชมก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องชาชาเอมด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากให้ชาเอมเนี่ยพาไปทัวร์ร้านไหนในอเมริกาอีกนะคะก็สามารถรีบคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะค่ะยังไงวันนี้ชาเอมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย